สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันนี้จะพารีวิวห้องพักที่โรงแรมของสนามกอล์ฟพัฒนากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นสนามกอล์ฟของครอบครัวตระกูลจิงรุ่งเรืองกิจครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวห้องพักนะครับพอดีมางานเปิดตัวร้านอาหารเฟรมที่อยู่ในสนามกอล์ฟพัฒนากอล์ฟแล้วก็พรุ่งนี้จะได้รีวิวสนามกอล์ฟครับการเดินทางมาครั้งนี้ก็ตั้งใจอยากจะมารีวิวสนามกอล์ฟพัฒนากอล์ฟของตระกูลจิงรุ่งเรืองกิจครับได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับชื่อเสียงมานานไงก็เผื่อเจอคุณธนาธรเอาหนังสือติดมาด้วยจะได้ขอลายเซ็นหน่อยครับเข้ามาปั๊บนะฮะแน่นอนครับเตียงก็จะตีมสีส้มเลยนะครับเนี่ยฮะเก้าอี้มีเก้าอี้อ่านหนังสือนะครับมีผลไม้ให้รับประทานนะครับสีส้มเตียงเป็นไงโอ้ยสบายเตียงนอนสบายนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมตามน้องเบลบอยตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟหลุม7ครับพัฒนากอล์ฟนี่ก็อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นจังหวัดชลบุรีเข้ามานี่ครับปึ๊บมีเสื้อคลุมให้2 ชุดนะครับก็เปิด Google Map ดูนะครับสนนราคาห้องพักก็ไม่ได้สูงมากนะครับมี 1,500-1,200ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะห้องพักแล้วก็สำหรับดูทีวีจอแบนด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหทีวีจอแบนนะครับอารมณ์คล้ายๆเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะฮะเพราะที่นี่น่าจะเป็นใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตู้เย็นใหญ่เลยเห็นแล้วมีเครื่องดื่มนะครับเช้าๆชงกาแฟทานได้หันมาดูทางห้องน้ำนิดนึงมีที่เป่าผมครับที่เป่าผมแล้วก็ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ห้องน้ำนี่ครับมีกระจกมองลอดออกไปได้นะครับมองลอดออกไปก็เดินมาข้างนอกตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพารู้จักพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทนะครับพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจากหนังสือที่แนะนำตรงนี้นะครับไปดูพร้อมๆกันครับพัฒนากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทชลบุรีสนามกอล์ฟนี่น่าจะเป็นระดับ27หลุมครับ27หลุมนี่ก็มีเลย์เอาท์ให้ชมแล้วก็โรงแรม117ห้องครับแล้วเป็นโมเดิร์นรูม70ครับเข้ามานี่ก็เหมือนกับเป็นอาณาจักรของเงินนะครับใหญ่มากๆเลยครับใหญ่มากๆเพื่อนๆที่ชอบเล่นกอล์ฟนะครับมาเล่นกอล์ฟทางภาคตะวันออกก็ลองดูเผื่อใครสนใจนะครับพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับก็ลองมาทดสอบสนามท้าทายนะครับในแถบภาคตะวันออกนี่มีสนามกอล์ฟดีๆนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาที่สนามกอล์ฟพัฒนากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทครับก็รีวิวไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆเผื่อได้มาเล่นกอล์ฟที่นี่แล้วก็ห้องพักนะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube Channel ชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ